รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เปิดรายการกับดอกบานชื่นดอกหนึ่งที่แสดงศักยภาพของการออกจากกรงให้ได้นะคะดอกไม้ดอกนี้สอนธรรมคุณแม่เมื่อวานนี้อย่างมากทีเดียวค่ะตอนที่คุณแม่เดินมาทำงานเรื่องการปลูกป่าคุณแม่สังเกตเห็นใบหญ้าที่พยายามที่จะทะลึ่งออกมาสู่แดดให้ได้เนื่องจากว่าเราทำตะแกรงเหล็กที่วางแล้วเขาต้องการอิสรภาพแค่หญ้าเนี่ยคุณแม่ยังรู้สึกว่ามันก็เก่งแล้วนะแต่ว่าเช้านี้เรายกย่องดอกนี้ค่ะกลับมาที่ดอกบานชื่นดอกนี้เป็นหนึ่งดอกที่คุณแม่มองเห็นถึงการพยายามออกจากกรงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ใดมีแสงสว่างเขาจะออกมาและเมื่อเขาออกมาจากกรงได้เขาพร้อมที่จะเบ่งบานเรามองเห็นหลายเรื่องนะคะที่อยู่ที่ตรงนี้ที่มีลักษณะของการเติบโตของดอกและยอดของดอกบานชื่นซึ่งพวกเราเองก็ต้องบอกว่าการนำเข้าเสนอรายการของเราในวันนี้กำลังจะพูดว่าเราจะออกจากกรงได้อย่างไรการออกจากกรงของเราจะนำมาซึ่งอิสรภาพได้อย่างไรนะคะถ้าเป็นดอกไม้ธรรมดาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะอย่างนี้ล่ะค่ะก็มีโอกาสนะคะอยู่แล้วที่จะออกมาแล้วก็แสดงความเป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ว่าบางอย่างของชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยเป็นและมันก็จะเป็นอย่างที่มันจะต้องเป็นแล้วล่ะแต่มันจะต้องเป็นยังไงที่ออกมานอกกรอบให้ได้จะเป็นอย่างไรอย่างคนที่ยังมีอิสรภาพถึงแม้ว่าเราอาจจะถูกตีกรอบด้วยอะไรก็ตามเช่นเรื่องราวทางโลกโควิด-19นะคะหรืออุปนิสัยเดิมๆของเราที่เราตีกรอบตัวเราไว้จนกระทั่งวันหนึ่งมันมีกรอบซ้อนกรอบเราเคยมีอุปนิสัยตามส่งเป็นคนมักโกรธเป็นคนขี้ช่อเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยจริงก็ขี้ช่อตอนแหลหยาบคายเสแสร้งให้ร้ายคนอื่นนั่นเป็นกรอบที่เราสร้างมันขึ้นมาเราจะออกจากตรงนั้นได้อย่างไรนะคะและยิ่งมามีกรอบที่สองของโลกเช่นโควิดตอนนี้ค่ะโควิดเป็นอีกหนึ่งในโจทย์ที่หลายคนกำลังหวาดกลัวว่ามันจะกลับมาไหมมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวอย่างไรอีกเพราะตอนนี้เศรษฐกิจก็ว่าแย่อยู่แล้วแต่มันจะแย่กลับไปอีกถ้าเราไม่รู้จักการปลดล็อกของตัวเองปลดล็อกในที่นี้ก็คงจะไม่ได้ปลดล็อกแบบภาษาที่เขาพูดกันเวลาที่เขาสอนอะไรเชียร์อะไรกันแต่ว่าปลดตัวเองออกจากความเคยชินที่เรารู้สึกได้ว่าเราตีกรอบซ้อนกรอบเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นกรงที่ขังตัวเราเองคุณแม่อยากให้กำลังใจนะคะว่าคุณแม่ทำงานทุกเช้าแล้วทุกเช้าที่เวลาคุณแม่ตื่นขึ้นมาคุณแม่ก็จะใคร่ครวญทำพิจารณาสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่จะมีใครทำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ง่ายที่จะทำให้มันเกิดวินัยคือความเคยชินใหม่คนที่จะออกจากกรอบหรือความเคยชินเก่าได้ต้องสร้างความเคยชินใหม่ทำลายกำแพงหรืออาจจะทำลายไม่ได้เช่นมีรูเล็กๆของตะแกรงก็ดันตัวเองขึ้นมาพอดันได้ก็ยังพยายามบานได้สิ่งเหล่านี้เป็นความงดงามนะคะต้องใช้คำว่าเป็นความงดงามของการต่อสู้เป็นการต่อสู้ที่ต้องสร้างวินัยอ่ะไม่ใช่สู้กับคนอื่นแต่เป็นการสู้อย่างคนที่มีวินัยในตัวเองทำซ้ำสม่ำเสมอแล้วก็ให้โอกาสรากคือปัญญาของเราแทงออกไปพอแทงรากออกไปได้มันก็หาอาหารได้มากขึ้นมันไม่ตีกรอบตัวเองไว้เหมือนต้นไม้ที่บิ๊กมูฟมานะคะก็มีกรอบเงื่อนไขคือต้องย้ายเมื่อต้องย้ายก็ต้องถูกล้อมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารากที่เขาแทงออกไปมันก็เริ่มให้ร่มเงากับตัวเองและให้ร่มเงากับโลกแล้วก็อาจจะถูกการล้อมกรอบอีกครั้งหนึ่งด้วยการจัดสวนที่เขาก็อยากจะมีบ่อน้ำเข้าไปในที่สุดก็จะเห็นว่า
มันอาจจะมีกรอบซ้อนกรอบแต่ถ้าต้นไม้ต้นนี้รอดได้เพราะตัวเองมีความชำนาญมีความแข็งแรงมีพลังพอที่จะทะลุออกมาได้แล้วสักครั้งหนึ่งรอดสักครั้งหนึ่งต่อไปก็ไม่ยากแล้วค่ะเหมือนต้นโพต้นนี้เหมือนกันที่อยู่ใกล้ๆดอกบานชื่นเป็นต้นโพที่ถูกตัดมาเลยนะคะต้องเรียกว่าห้วนมาเลยเพียงแต่ปรารถนาที่จะช่วยการช่วยมาก็ยากลำบากมากเลยมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นต้นโพต้นนี้ก็ถูกตัดมาแบบไม่มีเลยค่ะไม่มีกิ่งเลยแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เขาได้รับการฟื้นฟูเขาพยายามแตกพอเขาแตกเราเห็นว่าเขาสู้แล้วเราก็ไม่ไปล้อมกรอบเขาแต่เราตีเส้นทางของการเดินรอบต้นโพเนี้ยด้วยตะแกรงที่เราจะอยู่ด้วยกันละแล้วเราก็เห็นสิ่งที่มันเป็นธรรมะมากเลยก็คือเมื่อต้นหนึ่งรอดอีกหลายต้นก็พยายามที่จะเรียนรู้และรอดไปด้วยต้นนี้เราเรียกว่าโพคิดนะคะก็ต้องคิดเป็นล่ะค่ะต้องคิดแบบมีสัมมาทิฏฐิมากเพราะว่าเราอยู่กับดินน้ำลมไฟการต่อสู้ของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ถูกย้ายมาอันเนื่องจากอะไรจะเป็นสาเหตุก็ตามเป็นกรอบของโลกละแต่ว่าเรายังไม่ยอมที่จะอยู่ในกรอบที่เราตายทั้งเป็นเราจึงพยายามผลิแล้วพอคุณแม่เดินมาถึงต้นนี้คุณแม่ก็เห็นดอกบานชื่นเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณแม่หยุดดูเลยขอกลับไปที่ดอกบานชื่นมันชื่อบานชื่นน่ะใครที่ทำงานไปแล้วก็ไม่บานไปก็อย่าอายตัวเองนะอายดอกไม้นี่หนูมองเมื่อวานนี้หลบร้อนมาเพราะมันร้อนมากแล้วมันทำงานเรื่องปลูกต้นไม้พอเดินมาตรงเนี้ยแล้วต้องผ่านหาที่ร่มเดินนะคะเพราะว่าเราก็รู้อ่ะเราก็ไม่โง่อ่ะมีความฉลาดอยู่บ้างที่จะเดินแบบหาเส้นทางที่มันล่มได้มันก็ไม่ต้องอวดเก่งเดินตากแดดไม่มีรถก็เดินตากแดดเพื่อจะประชดประชันไปให้ถึงไม่ได้ก็หลบก็เจอบานชื่นบานสมชื่อมีต้นโพที่ออกนอกกรอบได้นะคะมีบานชื่นที่บานได้และก็มีดอกหญ้าต้นหญ้านะคะมองไปเลยค่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณแม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้พวกเราเนี่ยอยู่กันอย่างเกื้อกูลแล้วก็เติบโตอย่างมีสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเป็นฐานกำลังขยายตัวเองออกจากอุปนิสัยตามส่งที่พวกเรามีอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราคงเปลี่ยนไม่ได้นะคะพอเราเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่มันไม่ได้เป็นปุ๋ยที่ดีของเราเหมือนเราเป็นผีอยู่ในป่าช้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นผีที่อยู่ในป่าช้าเราก็เป็นผีเน่าๆตัวหนึ่งวันนี้คำสอนจากพ่อโอ๊ตที่คณะแม่ชีเขาได้มีโอกาสที่จะอ่านนะคะคุณแม่นั่งตรงนี้แสงจะย้อนไหมหรือต้องเปลี่ยนย้อนนะคะถ้างั้นเดินรอบสิ่งนี้ก่อนเราวันนี้แดดแรงนะคะแต่คุณแม่เห็นโมเดลที่เราเริ่มทำงานกันจนพวกเราเองก็รู้แล้วล่ะว่าตอนนี้เราเห็นใจของเราเห็นกายของเราเห็นความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ได้ไหมอันนี้คือเศษไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วที่เสถียรธรรมสถานเชียงใหม่นะคะแล้วพอเราเอามาก็มีการดีไซน์เอาของเก่ามาดีไซน์ใหม่ให้มันดูประโยชน์สมประโยชน์เนี่ยค่ะโอเคไหมหรือว่าแดดแรงไปถ้าแดดแรงไปสำหรับการถ่ายทำคุณแม่ขยับอีกทีได้ไหมคะแต่นั่งตรงไหนก็หาประโยชน์ให้ได้จากสิ่งที่มีอยู่ก็อันนี้ก็เป็นการทำงานที่ถูกดีไซน์ชีวิตมันก็ต้องถูกดีไซน์ให้เหมาะกับยุคสมัยงานเยอะๆใช้เงินเยอะๆ
มันไม่มีเงินต้องไปทุรนทุรายหาเงินมาทำงานก็ไม่ใช่หรอกทำงานให้ได้ในขณะที่มันเกิดโจทย์ที่ยากแล้วก็ใช้ให้มันน้อยแต่ยังมีงานยังมีเก้าอี้ที่นั่งได้แล้วเป็นดีไซน์ใหม่ก็ดูเป็นโมเดิร์นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่คุณแม่เองก็ต้องอาศัยปัญญามากเลยในยุคสมัยนะคะมาอีกตัวหนึ่งจะลองนั่งดูก่อนถ้าเขาบอกว่านั่งได้ก็จะนั่งค่ะโอเคไหมคะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งก็เราก็สร้างกันขึ้นมาบางตัวไม่มีที่พิงบางตัวเหมาะกับคนแก่ต้องมีที่พิงมันก็แค่เป็นเพียงหนึ่งในการดีไซน์ชีวิตอย่างนี้ดีหรือจะหันอย่างนี้ดีหันข้างนี้ดีก็วันนี้แดดแรงนะคะเช้าอยู่แต่มีปัญญาใช่ไหมอ่ะนั่งด่าแดดที่แรงกลับมาบอกตัวเองว่าต้นไม้ที่กำลังเติบโตทุกวันนี้ที่เราต้องการเนี่ยถ้าไม่มีแดดไม่โตอย่าเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองที่ต้องการได้อะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่คำนึงว่าสิ่งที่เราได้หรือไม่ได้นั้นมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมตัวเล็กๆของเราหรือเปล่าเหมือนดอกบานชื่นถ้าคนอยากได้ดอกไม้นี้ด้วยเจตนาว่าอยากเอาไปปักแจกันที่เป็นบูชาพระดูเจตนาดีเอาไปบูชาพระดอกบานชื่นดอกนั้นอาจจะไม่ได้สอนธรรมอย่างที่คุณแม่เห็นไหมคะเจตนาดีแต่บางทีความเห็นแก่ตัวสูงก็ต้องระวังบางทีการช่วยของเราก็อาจจะไปทำลายนะคะคุณแม่ก็ระวังเรื่องเหล่านี้มากเพราะว่าเราต้องทำงานกับผู้คนจำนวนมากมีคนหลายชนชั้นวรรณะหลายการศึกษาหลายวิธีการคิดวิธีการเลี้ยงดูเจอโลกมาไม่เหมือนกันแต่มันจะต้องคอมเพลไมซ์สิ่งเหล่านี้ให้มันไม่เป็นผีดิบอยู่ในป่าช้าอันเดียวกันแล้วไม่เน่าในเปียกแฉะยังไงก็เป็นเรื่องที่งดงามมากที่เมื่อเช้านี้เราได้เห็นเลยว่าเสียงสวดมนต์กับรุ่งอรุณแล้วเด็กๆปะปากะยอซึ่งมีวินัยมากเขาใสมากเขารู้สึกได้ว่าเขาจะต้องกตัญญูกับคุณยายเขาจะต้องเห็นตัวเองแบ่งเบาภาระอะไรของคุณยายได้บ้างตามความถนัดของเขานะคะคุณแม่เนี่ยยังเดินจงกรมอยู่เลยเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่ตีสี่ก็มองเห็นคนไกลๆเอารถมาเพื่อที่จะฉีดพ่นอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งแต่ตีสี่นะคะชาวบ้านนะคะในขณะเดียวกันคุณแม่เองก็เราก็ต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นการที่เราจะวิ่งออกไปหาเงินอย่างชาวบ้านแล้วก็อาจจะทำร้ายตัวเองเพราะเงินมันไม่ได้ช่วยให้เราไม่ได้รับพิษจากยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะเราใช้อะไรเราจะได้พิษเช่นเราใช้ความฉลาดในการหาเงินเพื่อจะให้ไอ้ผักเนี่ยมันดีที่สุดโดยการใช้ยาฆ่าแมลงแต่เราเนี่ยได้ยาฆ่าแมลงตั้งแต่ผักยังไม่โตก็เป็นห่วงนะห่วงจริงเป็นห่วงมากเลยไล่สับปะรดแถวนี้ถ้าเราต้องใช้ยาฉีดกันขนาดนี้ก็น่าห่วงอยู่คุณแม่ก็ภาวนาด้วยความห่วงใยว่าเราก็ต้องระมัดระวังก็ต้องเตือนกันในขณะที่เด็กก็ขี่จักรยานซึ่งก็เป็นจักรยานที่แบบขี่ขึ้นเขาอะค่ะก็พยายามก็เห็นเด็กคนนึงมันพยายามมาได้เพราะมันทำจนชำนาญไอ้เด็กคนใหม่เนี่ยมันต้องลงจากรถแล้วมันต้องขี่โดยที่จุงมันด้วยมันขี่อะไรมามันก็ต้องเอาสิ่งนั้นน่ะจุงมาให้ไปถึงเป้าหมายด้วยคุณแม่ก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีถ้าเราต้องพึ่งสิ่งภายนอกถ้าเราชำนาญกับการใช้กำลังขาของเราเราก็ใช้จักรยานขึ้นได้แต่ถ้ากำลังขาเราก็ยังไม่แข็งแรงแล้วมันก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องผ่านบางทีเราอาจจะต้องลงก่อนแล้วก็ใช้เดินเอาแต่ว่ามันต้องหนักเนาะก็ต้องจูงจักรยานแต่ต่อไปทั้งฝึกอย่างนี้บ่อยๆมันก็คงขี่จักรยานได้หรือบางคนอาจจะทิ้งจักรยานเลยแล้วเดินเอาขาแข็งแรงไปเลยหรืออื่นๆเหมือนเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไม่รออะไรแล้วค่ะเพราะคุณแม่รู้คุณแม่พึ่งตัวเองได้คุณแม่รู้อะไรคือหนทางคุณแม่รู้ว่าตรงไหนร้อนตรงไหนไม่ร้อนคุณแม่รู้ว่าต้องเดินยังไงเพื่อจะไปถึงเป้าหมายโดยมีใครมาเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะมากต้องขอบคุณงานจริงๆขอบคุณหุบเขาโพธิสัตว์ที่ทำให้เราได้ทำงาน
ขอบคุณดอกบานชื่นถ้ามองลงไปก็ยังเห็นดอกบานชื่นบานอยู่เลยดอกเล็กๆนะคะแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งตรงไหนร่มหมามันยังรู้เลยมันก็ไปอยู่ที่ร่มที่เย็นต้นโพก็ให้ร่มเงาไปแต่สิ่งที่เห็นแล้วอยากช่วยให้ประหยัดก็คือว่าช่วยปิดไฟในทุกจุดถึงแม้ว่าเราจะใช้โซลาร์เซลล์เราก็ควรจะประหยัดเนาะปิดไฟในเวลาที่โลกสว่างแต่ไปเปิดน้ำในเวลาที่โลกร้อนเพราะต้องการน้ำให้เย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้ปัญญาโดยพื้นฐานง่ายๆเลยค่ะคุณไม่เปิดน้ำในเวลาที่โลกร้อนแต่คุณเปิดไฟในเวลาที่โลกมืดแล้วพอโลกสว่างคุณก็ต้องปิดไฟเป็นประมาณการนี่แหละชีวิตของมนุษย์เนี่ยคุณแม่นั่งดูตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่เป็นคนชี้เส้นทางที่จะขุดบ่อบัวนะคะนี่คือบ่อบัวของเราเราต้องการดินเอาไปถมทางขึ้นในที่ที่ทางขึ้นลำบากเอาดินจากที่ไหนล่ะก็เอาดินจากที่ที่เราจะขุดบ่อบัวนี่แหละไปทําทางขึ้นพระพุทธชยันตีองค์ดําแม่โคตัวนี้จะอยู่กับคุณแม่เนี่ยและทําสิ่งนี้ให้เสร็จก่อนวันที่25แม่โคทํางานไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํามันไม่มีคนเพกเพกพระเอกจ้าน่ะพอคุณยายเรียกพระเอกไม่หันเซนินมานี้ตกลงเอาดินไปทำเนินตรงองค์ดำใช่ไหมจ๊ะพอหรือยังลูกยังครับผมหมายถึงว่าดินตรงนั้นยังต้องใช้อยู่อันนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ครับเซนินครับวันนี้ครับฮะวันนี้ถ้าคุณแม่ทำเป็นกระสอบชุบเหมือนน้ำตก3วันใส่น้ำได้เลยนะจ๊ะปลูกบัวได้เลยสามารถเปิดงาน25ได้เลยนะจ๊ะ3วันเสร็จจริงนะจ๊ะสาธุอาค่ะสาธุเสียนินค่ะเนี่ยค่ะเสียนินเดี๋ยวจะลงเดินไปค่ะก็เนี่ยค่ะคุณแม่ก็มีลูกหลานนี่เขาเป็นคนท้องถิ่นเรียกเขาเสียเพราะเขาไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลยเสียนินใช้อะไรก็ทำเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งยืนตายเพราะดูแลไม่ทั่วถึงก็ต้องยอมรับนะงานมันเยอะจริงๆต้นอื่นดูแลได้ต้นนั้นอาจจะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าการดูแลตัวเองง่ายสุดในเงื่อนไขที่คนอื่นล้อมมาแต่ถ้าต้องรอให้คนอื่นดูแลก็อาจจะโตยากเราก็เจอมนุษย์ประมาณนี้เยอะโทษนู่นโทษนี่ลำไม่ดีโทษปีโทษกองจนในที่สุดก็ยืนตายไปถูกปลวกกินบ้างถูกแมลงกินบ้างในขณะที่เขามีงานเยอะๆเขาก็เลือกที่จะดูแลสิ่งที่มันจะไปด้วยกันอย่างมีความพยายามของทุกคนถ้าใครพยายามแล้วมันไปไม่ไหวจริงๆการซัพพอร์ตนิดเดียวมันก็จะโตได้เหมือนต้นไม้อื่นๆเนี่ยค่ะก็ถูกล้อมมาหมดแล้วค่ะทุกอย่างถูกล้อมมาหมดเหมือนต้นมะขามต้นนี้ก็ถูกล้อมมาเพราะว่าเขาต้องการที่ใช่ไหมคะแต่ต้นมะขามพยายามไอ้ความพยายามของเราเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราได้รับการดูแลที่คนอื่นลงทุนกับเราไม่ยากถ้าใครต้องดูแลเราแล้วลงทุนกับเรามากนอกจากเราจะไม่โตแล้วเราเป็นปัญหาแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายเพราะเราไม่ดูแลตัวเราเองออกจากกรงแห่งความไม่รู้ไม่ชี้ที่จะดูแลตัวเองกันเถอะถ้าต้องการความช่วยเหลือคุณแม่ว่าถ้าใครเขาช่วยเราเพียงเล็กน้อยแล้วเราพึ่งตัวเองได้เราก็จะโตให้เขาชื่นใจด้วยคุณแม่ยกตัวอย่างต้นกระดุมทองปลูกห่างๆเลยค่ะแต่ต้นกระดุมทองที่อยู่ในบริเวณที่น้ำไหลมามันก็จะงามเพราะมันได้น้ำแต่ไอ้ที่ห่างๆมันพยายามอยู่นะคะแล้วมันอยู่ใกล้น้ำเพียงนิดเดียวสมมติว่าถ้าคุณแม่เป็นคนที่อยู่ตรงนี้
คุณแม่จะหาวิธีการเอาน้ำโดยไม่ต้องลากสายยางด้วยค่ะเพราะการลากสายยางเป็นความสะดวกสบายจนเราไม่ใช้วิธีการเดิมๆแค่มีที่เขาเรียกกระบวยตักน้ำตรงเนี้ยแล้วรถเนี่ยเด็กๆของเราก็ทำได้หรือแม่ชีที่อยู่แถวเนี้ยตั้งเต็นท์อยู่เนี่ยค่ะเราปล่อยให้ต้นไม้ตายในขณะที่เรามีคนนอนอยู่ใต้ต้นไม้เยอะขนาดนี้ก็ไม่น่าจะใช่เราหรอกและนี่เป็นอีกหนึ่งของการเดินทางที่จะสอนการออกจากกรงการอยู่ป่าช้าที่เราเป็นผีเน่าๆก็ลังแต่จะเหม็นแต่ถ้าเราพัฒนาศักยภาพของเราให้สะอาดหมดจดเราก็ไม่ใช่เป็นผีที่อยู่ในป่าช้าเราจะเป็นคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเดินไปด้วยกันคุณแม่เห็นเม็ดของต้นกันเกาเนี่ยเยอะมากเราอาจจะต้องหาวิธีการขยายกันเกาด้วยซ้ำทำอย่างไรคนที่เกิดมาต่างกันจะพัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ตัวเองได้และไปให้ถึงความสว่างไม่ต่างกันอันนั้นล่ะค่ะกลับมาที่เส้นทางเห็นได้ไหมคะคุณแม่เดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เดินลงอย่างเงี้ยล่ะค่ะพอคิดก็อยู่อย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่ดอกบานชื่นที่บานมันทำให้คุณแม่หยุดแล้วดูค่ะคุณแม่หยุดแล้วดูสิ่งนี้อย่างขอบคุณความอาจหารของเธอจริงๆสมชื่อเลยอ่ะบานชื่นอ่ะทะลุตะแกรงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นบานที่สองบานที่สามเราอาจจะดูว่ามันก็เป็นธรรมชาติแต่มันเป็นธรรมชาติที่สอนทำดอกนี้กำลังจะบานอีก3ดอก1 2 3ตัว1มาได้มันก็มีกำลังแล้วแล้วคุณแม่เชื่อว่าอันเนี้ยเขากำลังจะแทงขึ้นมาขอบคุณดอกบานชื่นวันนี้ที่ออกจากกรงให้เราดูคุณอาจจะมีบุญที่เป็นบานชื่นที่อยู่ใต้ต้นโพที่ไม่มีอะไรมาตีกรอบคุณเลยคุณก็อย่าหลงตัวว่าคุณเก่งเพราะคุณไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากพวกนี้ผ่านหมดนะเนี่ยเขาทำเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวส่วนอันนั้นเนี่ยคือเม็ดที่มันตกอยู่ตรงนั้นมันก็กระจายไปจากต้นแม่เหล่านี้แหละค่ะขอบคุณดอกบานชื่นที่ทำให้คุณยายได้แสดงธรรมในวันนี้กับท่ามกลางการทำงานของกลุ่มลูกหลานที่มีหัวใจโพธิสัตว์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่รวดเร็วถ้าเอาคนที่ทำงานถนัดเรื่องนั้นเอาเซนินมาจะขอบคุณเซนินถนัดขุดถนัดเนี่ยแหละมาเลยคุณแม่จะทำให้เซนินรู้ว่าน้ำสามบ่อจะเป็นบ่อเดียวกันฟังนะลูกบ่อที่หนึ่งครับอันนี้ที่เซนินขุดจำได้ไหมลูกบ่อที่หนึ่งคลองไส้ไก่จะไหลมาเลยครับจากน้ำตกจากน้ำตกที่มาจากสถูปะนะคะลูกนินจะเห็นแล้วนินจะได้ไปบอกชาวบ้านเนาะเพราะนี่คือวิธีการของชาวบ้านนี่ดูสิไหลมาคลองจะมาถึงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องขุดด้วยแมคโครเล็กแล้วล้นลูกมาที่นี่ตรงนี้จะมีน้ำตกจากพระอริยะทาราลงมาเราจะเอาถ้ำตรงนี้ออกแล้วย้ายไปทำถ้ำตรงนั้นที่เสียนินจะต้องเอาดินขึ้นมาเลยทีเดียวส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำไหลลินลูกอันนี้เป็นบ่อที่เราให้เห็นว่าคนจะไม่เอารถเดินผ่านตรงนี้มันจะได้มีพื้นที่สงบแต่เราจะมาที่ศาลาหัวใจโพธิสัตว์โดยการเดินขึ้นทางนี้ครับเซนินครับเซนินจะได้รู้ว่าที่คุณแม่ทำเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างไรเมื่อวานนี้เสียไม่ได้มาก็บอกกับคนรถเอาไว้ตรงนี้เนี่ยทำทางลาดให้คุณยายหน่อยไม่ต้องเอาดินออกนะลูกส่วนต้นไม้ตรงนี้ที่เขาปลูกเดี๋ยวเขาจะเก็บออกตรงนี้แต่ทางด้านนี้ได้อันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นนะครับเป็นคนเดินไม่ใช่รถนะลูกก้าวอย่างนี้ฝนตกทางนี้ใช่ไหมลูกลงบ่อนี้น้ำไหลคลองไส้ไก่ทางนี้ลงบ่อนู้นและลงบ่อนี้นินจะได้พอเขาจะพอลงบ่อนี้ปุ๊บบ่อนี้คุณยายทำอะไร
คุณยายจะปลูกบัวบัวที่เสถียรหนึ่งมีการขยายสายพันธุ์ครับสวยมากเมื่อวันก่อนไปแล้วมีความรู้สึกว่าต้องหาบ่อบัวเพราะเขาต้องการแดดเยอะบัวต้องการแดดเยอะมากลูกงั้นตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่จะเป็นเหมือนบ่อบัวแล้วมีสะพานแห่งสติตีโค้งอย่างเงี้ยครับที่ลดการเดินผ่านดินเพราะต้องการให้เดินช้าลงลูกครับครับช้าลงตัวนี้ก็จะเป็นสะพานตีโค้งเหมือนอย่างเงี้ยค่ะสะพานเนี่ยน่ะไอ้ที่เมื่อกี้ตะแกรงเนี่ยลูกเนี่ยมานิดนึงเดินช้าๆเข้าไปที่ยอดเขาหรือจะเดินจากคณะแม่ชีขึ้นไปด้านหลังเขาเป็นที่อยู่ของไอสวอลจำได้ไหมจำได้ครับงั้นเส้นทางนี้ก็จะเข้าห้องน้ำลูกบ่อเนี้ยต้องกว้างเพราะเราต้องการปลูกบัวเยอะมันไม่มีต้นไม้เลยเห็นไหมลูกครับครับคือหนึ่งก็จะไรอ๋อคุณยายคิดแบบนี้พอขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นบ่อบัวพระองค์ท่านคือหยดน้ำตาของพระอโวโลกิเตศวรที่บานจากดอกบัวครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาบัวท้องถิ่นถ้านินบอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยววันนี้เสร็จคุณยายดาดเลยครับอ๋อครับแล้วคุณยายต้อง SCG เอาวัสดุสมัยใหม่มาให้แล้วครับเพื่อจะย้ายไอ้ที่จะทำตรงเนี้ยไปทำตรงถ้ำนิพพานชิมลองอ๋อครับที่เป็นวัสดุเบาเลยพ่นด้วยไอ้มวลเบาเนี่ยแล้วเราจะมีที่สวดมนต์ภายในพรรษานี่เลยครับครับนินต้องอยู่กับคุณยายประมาณสักจากเนี้ยถึง25แล้วนินจะเห็นว่าวันที่25ที่มีคนเดินเข้ามาที่เนี่ยเขาไม่ได้มาดูดนตรีหรอกนะเขามาดูแลนด์สเคปที่นี่แล้วมันมีใครบ้างที่ทำกับคุณยายอาสาสมัครนินเป็นหนึ่งนะนึกก็จะได้รู้ว่าอ๋อถึงเวลาไหนต้องอยู่ที่นี่ถึงเวลาไหนออกไปไม่ว่ากันเลยมันพอเดินเข้าทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆ เป็นสโมสรเป็นที่ประชุมข้างบนนะครับไม่ได้แข่งกับทนายนะแต่วันที่25ยายต้องมีกินในนี้ไงและนี่ก็เป็นถนนคนเดินครับที่จะมีลูกศิษย์ทั้งหลายมาที่เราใช้เป็นที่นอนของเต็นท์เนี่ยก็ยังเป็นที่นอนเต็นท์แต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นแอคทิวิตี้ในวันนั้นแล้วกลุ่มของสะใจดีเขาจะต้องย้าย17 18ไปอยู่ในที่ที่สมควรแล้วนินทำเลยคุณยายต้องการให้เห็นว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยก่อนมาที่12สิงหาได้ครับคือจากเนี้ยวันเนี้ยไปจนถึงวันที่เราประชาชนคนไทยทุกคนก็รู้ว่าการที่เรามีความเสียสละของพระมหากษัตริย์ในทุกพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงมีแผ่นดินไทยที่เป็นไทยไม่เป็นทาสนะฉะนั้นวันที่28เนี่ยถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะรักตัวเองให้เป็นอย่าทำตัวเองเป็นภาระอย่าทำตัวเองให้อยู่กับกงเป็นคนไทยที่มีอิสรภาพด้านในและช่วยให้แผ่นดินไทยของเราเนี่ยอยู่รอดและปลอดภัยเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปก็จะทำสองมิติถ้าวันเกิดของเราเราจะนึกถึงแม่เราเหมือนกันถ้าวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10คุณแม่ก็นึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อพวกเรานี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่นั่นเองครับแต่เป็นวิธีการที่เราอยากจะบอกกับทุกคนด้วยว่าอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคและอย่าตีกรอบตัวเองไว้ในกรงวันนี้เราพูดว่าการออกจากกรงจะจบตรงนี้แหละนินช่วยคุณยายคุณยายก็ขอบคุณไม่เคยปฏิเสธเพราะทุกครั้งที่นินทำที่นี่อย่างหนึ่งที่นินได้ก็คือคำสอนง่ายๆสุขง่ายๆนินจะเอาไปใช้หรือไม่ยายก็ไม่ว่าหรอกแต่นินต้องรู้ว่านี่คือแก่งกระจานเพชรบุรีคนเพชรบุรีคนแก่งกระจานต้องไม่ทอดทิ้งซึ่งเราเป็นคนนอกแล้วเราก็เริ่มเข้ามานะคะวันที่25ก็จะมีคนนอกที่เข้ามาที่นี่รีสอร์ทแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาที่นี่นี่คือสิ่งอ้อมๆที่เราออกจากกรงกันได้อย่าตายอยู่กับโควิดแล้วเราก็ติดเตียงกันไปเลยนะคะเนี่ยค่ะคนแรกที่เดินแล้วพาคุณยายที่จริงวันนี้ถ้าดินไม่ได้เหนื่อยมากเย็นๆพายายดูเพื่อที่จะบอกว่า
แล้วบ่อไหนล่ะต่อไปแล้วมันจะกักน้ําที่นี่จะกลายเป็นที่ที่ดูแลเรื่องน้ําลูกนี่เรื่องจริงเป็นที่ที่ดูแลใจของคนที่กําลังบอกตัวเองว่าเราร้อนเราแล้งก็ที่นี่นินเป็นคนบอกว่าฝนตกมันเป็นแค่เงาใช่ไหมล่ะครับไหนลองเล่าสิทําไมเธอต้องบอกว่าที่นี่มันไม่มีฝนหรอกนะคุณยายมันเป็นเงาของฝนฝนมันมาแล้วมันก็ปิ้วๆมันก็หายไปเหมือนสโนว์แรกเลยอ่ะเย็นเย็นแล้วก็หายไปแต่ตอนนี้ใช่ไหมล่ะตอนนี้ใช่แล้วครับฝนมาเยอะครับตอนนี้ครับแล้วเราก็เก็บน้ําได้ด้วยใช่ครับแล้วนินลองไปเดินดูนะคลองไส้ไก่มันมีรัศมีของความเย็นตอนนี้เราเอาน้ําออกจากโคนต้นที่เป็นระบบการใช้ไฟแล้วนะแต่น้ําไหลนินสังเกตไหมสังเกตครับเพราะผมมาคุยกับกำนันบ่อยครับแล้วรู้สึกยังไงดีขึ้นเยอะเลยครับไม่แล้วเธอในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครเธอได้ออกจากกรงไหมครับนี่ค่ะวันนี้ให้นินเขาจบสุภาษิตของนินออกจากกรงขังของตัวเองออกจากความเคยชินเดิมๆหาวิถีชีวิตที่มันไปได้มากกว่าเดิมเราอาจจะไม่ได้บอกว่า new normal หรอกค่ะแต่มันเป็นวิถีชีวิตที่เราจะพึ่งตัวเองให้ได้มากขึ้นเราต้องกล้าทำในสิ่งที่เราไม่ทำขุดบ่อไปเรื่อยๆเนี่ยมีหลายคนบอกว่ากล้าเหรอก็ทำไมจะไม่กล้าเราก็มีเสียนินไงแต่ตรงนี้ไม่ต้องแล้ววันนั้นเห็นอาจารย์ทองก้อนก็คุยกับสมหวังคุณยายก็ยังไม่ได้คุยกับทีมสะใจดีแต่เห็นบอกว่าถ้ามันยากนะก็ไม่ต้องมีอุโมงค์ตรงนี้เราหลุดไปทีเดียวเลยแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นแบบน้ำตกลินๆง่ายๆเพราะเราทำได้ละลงมาดอกบัวก็มีน้ำกระเพื่อมไหลไปที่บ่อบางกอนก็นะมันจะมีโซลาร์เซลล์กับมันมีออนกริดกับวินอ่ะก็จะทำได้ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะตอนนี้คุณแม่นอนเนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดนะคะก็ไปใครกลับไปที่ไหนแล้วก็กลับไปดูแลใจตัวเองด้วยว่าอย่าขังตัวเองไว้ในกรงหรือว่ามิจฉาทิฏฐิอย่าเอาตัวเองไว้ในความเลวอย่าเอาตัวเองไว้ในสิ่งที่เราสมมุติว่านี่มันคือฉันต้องเป็นอย่างนี้ออกจากกรงออกจากมิจฉาทิฐิเราจะได้ไม่เป็นผีดิบในป่าชาที่แค่เหม็นเท่านั้นแต่เราควรจะต้องเป็นดอกไม้ที่ชื่อดอกบานชื่นมาเช้าเนี่ยมันบานได้เดี๋ยวนึงไปดูนะอย่าเด็ดนะชอบเด็ดดอกไม้เนี่ยเจ้าชู้ไม่เราอะไม่ครับอยู่กับลูกคนไหนก็จะเตือนเรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นแม่นะคะเราก็ต้องเตือนลูกเราก่อนลูกเราทำอะไรไม่ดีเราก็จะบอกเตือนแล้วเตือนแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะหิวข้าวด้วยแล้วก็เหนื่อยเยอะด้วยวันนี้อยากนั่งกินไม่อยากนั่งกินไปประชุมไปขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาแล้ววันนี้ก็มีเจ้าภาพที่จะมาปลูกต้นไม้อีกนะคะก็มีนี่มีแม่ของใครนะธัญญาเหรอรู้จักธัญญาไหมนักร้องอ่ะครับเอารู้จักเหรอแม่เข้ามาปฏิบัติอยู่ที่เนี่ยไม่ครับแม่ไม่รู้จักแต่รู้ธัญญาก็เดี๋ยววันนี้ off AF off AF เสียฮอนะคะเป็นลูกศิษย์ที่มาทำโฆษณาชิ้นแรกเมื่อ10ปีที่แล้วไม่รู้เขาเปิดเผยหรือเปล่านะเขาเอาแม่แฟนมาอยู่กับคุณยายเดี๋ยววันนี้เขาจะมารับกลับก็ต่อไปก็อาจจะมีเนี่ยค่ะนักร้องลูกทุ่งแถวๆนี้เขาก็กตัญญูกันดีก็เตรียมตัวนะคะคนท้องถิ่นจะมีผู้คนเข้ามาเราออกจากความเคยชินเดิมๆและต้อนรับผู้คนที่เข้ามาในฐานะของเจ้าของบ้านที่มีอิสรภาพไม่เอาตัวเองขังไว้ในกรงหรือรูปแบบเดิมๆใช้เทคโนโลยีให้เป็นและอยู่กับความเป็นจริงของโลกนี้อย่างคนที่เหนือโลกให้ได้นะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นนี่แสดงว่าไม่เคยดูเลยมัวแต่หากินครับครับเขาบอกว่าสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะที่นี่เขาจะมีเสื้อเสียนินได้อย่าง40ปีคุณยายอะสงบอ่ะเดี๋ยวไปรับสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ้าวเสียนินไม่ได้เสื้อยายเหรอ40ปีอ้าวเดี๋ยวไปรับอังงั้นเดี๋ยวเสียนินสั่งการก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงวันนี้ถ้ามีรถก็พาขับถ้าไม่มีรถก็ไม่เป็นไรก็ต้องมาเพราะจะได้ชี้ครับเราจะได้รู้ว่าดินมัน